ามเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เขาขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะทั้งหน่วยงานราชการเอกชนแล้วก็ร้านค้าทุกคนที่วันนี้มาร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดกระบี่เพื่อจัดงานกาชาดในปีนี้ค่ะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะคะวันที่30ธันวาคม2559จนถึงวันที่8มกราคม2560เราเจอกันหันกาชาดจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ทุกท่านนะครับพบกับผมที่เวทีกาชาดกับคืนวันที่30ธันวาคม2559จนถึงวันที่8มกราคม2560พบกันเวทีกาชาดกับขอบคุณทุกท่านครับที่ได้รับเกียรติทุกปีจังหวัดกระบี่รับบริจาคสิ่งของเพื่อออกร้านมัจฉากาชาดในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ประจำปี2560เมื่อวันที่23ธันวาคม2559ตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 9:30 นาทีนัดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายพินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางดลวสาบุญเลิศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ร่วมรับบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถจักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมต่อไมโครเวฟเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของต่างๆจากหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทั้ง8อำเภอรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรบริษัทห้างร้านและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดกระบี่จำนวนกว่า120หน่วยงานที่พร้อมใจกันรวมน้ำใจทำบุญให้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับในครั้งนี้ไปออกร้านมัจฉากาชาดในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ประจำปี2560ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2559ถึงวันที่8มกราคม2560ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่สำหรับการออกร้านมัจฉากาชาดในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นการหารายได้มาดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติผู้ประสบสาธารณภัยการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กสตรีคนชราผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทั้งเป็นค่าก่อสร้างบ้านกาชาดให้กับผู้ยากจนในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดกระบี่เป็นค่าใช้จ่ายในการออกรับบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงแล้วเจอกันนะคะ